จาะลึกทั่วไทยเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังใจเย็นนั่น10โมงครึ่งอันนี้จะทั่วไปอันนี้ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใจเย็นอะไรที่ยังอยู่ที่ริมฝีปากอยากจะปล่อยออกมาเสียละเกินนึกถึงเจาะลึกทั่วไปทันทีเจาะลึกทั่วไทยเจาะลึกทั่วไทยมาประเด็นนี้เลยไปกันที่ผู้ชาย2คนคนแรกพี่วันบางบอนค่ะวันอยู่บำรุงค่ะคนที่2คือพี่ศิระหลักศรีใช่ค่ะศิระเจนจาคะณหลักศรีพลังประชารัฐด้วยความเคารพนะครับเมื่อวันก่อนเราได้แสดงความงวยงงสงสัยเดี๋ยวเอาเพจเข่าขึ้นเลยนะครับสองคนนี้ต่างขั้วคนหนึ่งหัวหมู่ทะลวงฟันพลังประชารัฐคนหนึ่งหัวหมู่ทะลวงฟันพรรคเพื่อไทยค่ะคนละฝ่ายกันนะอยู่ๆหันมาจูบปากกันได้อย่างไรงงไหมค่ะงงไหมงงไหมจูบปากกันได้อย่างไรงงไหมวันก่อนเรายังตั้งคำถามกันอยู่เลยนะนี่งงไหมศิระจูบปากวันเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะเบื้องหลังความงงนะ มันเริ่มจากตรงนี้ก่อนมันเริ่มจากอยู่ๆคุณศิระเจนจาคะในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคุณวันอยู่บำรุงเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการใช่ค่ะปกติตำแหน่งทางการเมืองมันก็ไม่พอแจกคนในพรรคเดียวกันอยู่แล้วใช่อยู่ๆไปแจกคนต่างพรรคคนละขั้วด้วยคนละขั้วด้วยมันก็มีคำถามเยอะดังนั้นจึงเกิดประเด็นงงไหมจูบปากกันตั้งให้เป็น2คนเนี้ยที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการให้มีผลตั้งแต่19สิงหาแล้วนะครั้งแรกบอกว่า19สิงหาใช่ค่ะครั้งแรกบอก19สิงหาเอาละครับทีนี้กระทั่งถึงเมื่อวานนะเมื่อวานวันอยู่บำรุงก็โพสต์ Facebookชัดเลยประกาศไขก๊อกจากที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการโพสต์ข้อความว่าผมขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในสภาผู้แทนราษฎรที่มีส.ส.ศิระเจนจาคะเป็นประธานณบัดนี้จะทำหนังสือแจ้งสภาโดยเร็ววันครับปร.ส.ส.ชัยยันผลสุวรรณเสนอชื่อผมโดยไม่ถามสักคำส.ส.ศิระก็ไม่เคยคุยกับผมในเรื่องนี้ผมไม่ร่วมด้วยเอาละสิชักยุ่งชักยุ่งอะไรกันอะไรกันทีนี้ขณะเดียวกันคุณวันอยู่บำรุงก็ได้โพสต์ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเที่ยวนี้แต่งตั้งกี่คน มีใครบ้างตั้งใครบ้างทั้งหมด32คนแต่ที่น่าสนใจก็คือ2ชื่อแรกค่ะอันดับ1เลยนะคำสั่งตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการลงนามโดยศิระเนี่ยชื่อแรกเลยนะจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ลูกชายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเล่นอะไรแกเพื่อไทยคนที่2วันอยู่บำรุงมันเพื่อไทยมันบอกอะไรต่อสายไปคุยกับคุณศิระเจนจาคะดีกว่าคิดอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ต้องไปถามเจ้าตัวเลยนะคะว่าคุณศิระสวัสดีค่ะคุณศิระคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนันท์คุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณวันอยู่บำรุงพี่วันแกก็บอกว่าสสชัยยันเสนอชื่อแกโดยไม่ถามสักคำสสศิระตั้งแกก็ไม่คุยกับแกเลยสักคำมันยังไงกันแน่วันที่ตั้งเนี่ยท่านสสวันท่านอยู่ในที่ประชุมนะครับอ้าวครับผมครับวันที่ตั้งวันอยู่ในที่ประชุมกรรมาธิการใช่ครับวันนั้นท่านสสวันที่ท่านไปสังเกตการเรื่องของคดีบอสอ๋อเข้ามานั่งร่วมในกรรมาธิการไปสังเกตการคดีบอสแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เอาหน่าเป็นสสก็มีสิทธิ์ในการที่จะขอเข้าไปสังเกตการคณะนั้นคณะนี้ได้ถูกไหมฮะแต่ประเด็นที่พี่วันแกบอกว่าสสชัยยันผลสุวรรณเสนอชื่อแกก็ไม่บอกแกก่อนสสศิระจะเซ็นคำสั่งตั้งแกก็ไปคุยกับแกก่อนแล้วเป็นยังไงก็วันที่เสนอชื่อก็ท่านอยู่นี่ครับท่านอยู่ครับอ๋ออยู่นะฮะรับรู้ตั้งแต่ในที่ประชุมแล้วหรือเปล่าหรือบอกเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่าจะตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการเสนอต่อหน้าท่านนะครับเสนอต่อหน้าเลยเหรอครับผมครับแล้วคุณวันตอบยังไงคะณวันนั้นที่อยู่ในที่ประชุมตอนบอกที่จะตั้งคุณวันเป็นที่ปรึกษาไม่มีนั่งอยู่ครับครับนั่งอยู่ครับนั่งอยู่เฉยๆร่วมด้วยคนที่เสนอชื่อก็คือสสชัยยันผลสุวรรณซึ่งเป็นสสเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยถูกไหมสสปทุมเพื่อไทยแล้วเขาก็เสนอต่อหน้าคุณวันคุณวันก็อยู่ตรงนั้นได้แหละแกก็รู้ว่าแกถูกเสนอชื่อไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรหรอคะณขณะนั้นครับผมครับอ้าว
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็ชักงงกับแกคำถามที่สองผมไปดูคำสั่งตั้งที่ปรึกษาของคุณศิระชื่อแรกเลยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ลูกชายหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชื่อที่สองพี่วันอยู่บำรุงก็พรรคเพื่อไทยปกติตำแหน่งทางการเมืองมันก็ไม่พอแจกคนในพรรคเดียวกันอยู่แล้วนะแต่คราวนี้ไปตั้งคนต่างขั้วเสียด้วยอันดับหนึ่งอันดับสองขณะที่เซ็นคำสั่งเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับคืออย่างนี้ครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการใช่ค่ะใช่ค่ะครับคือไม่จำกัดครับตรงนี้ครับเอาผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเหมือนคล้ายๆกับที่ท่านพลเอกเสรีตั้งท่านวัฒนามาเป็นที่ปรึกษาประธานถ้าจำกันได้แต่เขาฝ่ายค้านด้วยกันนี่เขาฝ่ายค้านด้วยกันคือตามมารยาทเนี่ยกรรมการทุกท่านเนี่ยจะให้โอกาสคนที่รู้จักไม่มีความรู้ความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาประธานโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับครับมาทำงานสักคนเดียวในการเสียสละนะครับครับเอาความรู้ความสามารถมาช่วยประเทศชาติครับครับครับการระบุชื่อจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นอันดับ1วันอยู่บำรุงเป็นอันดับ2เป็นสัญญาณแห่งการทอดไมตรีทางการเมืองหรือเปล่าคือการทำที่ผมกลับเรียนทุกครั้งว่ากรรมการเนี่ยมาจากทุกพรรคนะครับไม่ว่าจะฝ่ายขวาทั้งรัฐบาลนะครับครับแล้วทำงานเป็นคณะกรรมการเพื่อประโยชน์กับประชาชนโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญครับครับพี่วันอยู่บำรุงพี่วันอยู่ๆพี่วันก็ประกาศขายก๊อกให้โลกทั้งโลกได้รับรู้ผ่านเฟซบุ๊กของแกนะอย่างนี้คุณศิระเสียไหมเนี่ยไม่คือการจะไปลาออกเนี่ยเป็นเรื่องสิทธินะครับครับท่านอาจจะคิดอะไรผมไม่ทราบครับผมนัดไว้ประมาณบ่ายโมงจะโทรไปเรียนท่านสสวันนะครับว่าจะตามง้อท่านอีกทีครับอ๋อยังจะง้ออีกเหรอคะนัดบ่ายโมงจะโทรตามง้อจะโทรไปเจอจะนัดเจอกันเลยหรือว่าจะโทรไปตอนบ่ายคะก็ท่านบอกว่าวันนี้ขอให้ผมโทรไปช่วงบ่ายครับท่านเช้าจะท่านอีกครับอ๋อแสดงว่าได้โทรคุยกันแล้วครั้งหนึ่งวันก็บอกว่าวันนี้ตอนบ่ายโมงโทรไปหาแกอีกทีประมาณนั้นถูกไหมฮะแกจะดึงจังหวะไว้ทำไมอ่ะสสวันเนี่ยพี่วันแกดึงจังหวะไว้ทำไมไม่เมื่อวานนี้มันตอนเย็นนะครับทงท่านคงติดธุระแล้วก็ไปขอคุยช่วงบ่ายแล้วเช้าติดธุระครับอ๋อฮะบ่ายนี้นะประธานกรรมการโทรไปง้อครับเดี๋ยวจะโทรไปง้อเลยนะประกาศออกสื่อเลยใช่ไหมจะโทรไปง้อพี่วันนะคุณศิระปกติเสือเนี่ยเวลาเสือมันสบตาเสือเนี่ยมันรู้ทางกันมันรู้ทางกันนะครับเสือสบตาเสือมันรู้ทางกันกับวันอยู่บำรุงเนี่ยอากับกิริยาอย่างนี้ของวันเนี่ยถอดรหัสสักนิดสิครับพี่วันเล่นอะไรพี่วันคิดอะไรพี่วันทำไมถึงไขก๊อกแล้วความรู้สึกพี่วันทำไมถึงช้าจังครับก็จะบ่ายเนี่ยครับผมจะโทรไปเรียนแล้วก็จะถามนะครับจะขอถ้าท่านมีความตั้งใจมาเรื่องของให้ความวิชาธรรมของประชาชนเนี่ยนะครับไม่แยกแต่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ผลท่านอีกทีครับว่าถ้าท่านมีมาอยากประสงค์ที่จะมาช่วยประยุทธ์ไปพิธามเราก็ยังเปิดนะครับครับไปรอลุ้นตอนบ่ายเอาละมาถึงคำถามสุดท้ายขอแถมนิดนึงเมื่อวานคุณศิระบอกกับนักข่าวนะครับบอกว่ากำลังเจรจาที่จะซื้อคลิปนักการเมืองตบทรัพย์นักธุรกิจกำลังต่อรองราคาซื้อขายคลิปกับแหล่งข่าวอยู่ครับซื้อจากนักธุรกิจที่ถูกตบทรัพย์หรือซื้อจากลูกน้องของนักการเมืองที่บังเอิญแอบอัดเจ้านายตัวเองหรือซื้อจากใครครับซื้อจากเจ้าของธุรกิจที่โดนตบทรัพย์ครับซื้อจากเจ้าของธุรกิจที่โดนตบทรัพย์แล้วเป็นคนอัดครับเป็นธุรกิจประเภทไหนฮะค่ะกล้อง CCTV ครับกล้อง CCTV กล้อง CCTV ที่ทำสัญญากับรัฐนะครับอ๋อครับครับคนที่ถูกตบทรัพย์นี่เป็นเจ้าของธุรกิจกล้อง CCTV แล้วก็ตะเวนประมูลงานติดตั้งกล้อง CCTV ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถูกต้องไหมครับใช่ไหมคะครับใช่ครับครับเจ้าที่เคยมี
มีข่าวอื้อฉาวอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องล็อกสเปคใช่ไหมครับครับไม่ผมไม่ทราบครับแต่ว่า ผมเห็นภาพแล้วเสียงแป๊บเดียวเป็นหนังตัวอย่างครับโอ้ฮะอ๋อมีหนังตัวอย่างขายด้วยเป็นหนังตัวอย่างด้วยเหรอโอ้เขามีโชว์หนังตัวอย่างคนถูกตบซับเนี่ยก็อยู่ในคณะทำงานของกรรมธิการคณะหนึ่งในสภาด้วยใช่ไหมครับคนที่หมายความว่าคนที่ตบซับก็คือคนที่ถูกตบซับนักธุรกิจคนนี้ก็เป็นคณะทำงานของกรรมธิการคณะหนึ่งในสภาปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจครับแต่ว่า okay. แต่ว่าคลิปนี้เจ้าตัวที่โดนเป็นตัวแสดงในเรื่องหนังเรื่องนี้ครับท่านรู้ตรงแล้วท่านแอคชั่นแล้วนะครับครับเป็นตัวแล้วครับเขาออกอาการแล้วออกอาการแล้วครับออกอาการแล้วด้วยออกอาการนักการเมืองคนที่ถูกแฉออกอาการแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อการยังไงคะติดต่อมาเหรอคะอาการยังไงคะอาการยังไงก็สังคมก็เห็นอยู่ครับขอสงบศึกเหรอฮะมีติดต่อมาไหมขอสงบศึกเหรอฮะไม่มันในผมคือสังคมรู้ครับว่าออกอาการยังไงครับอ๋อไม่รู้สิคิดไม่ออกคุณศิระอธิบายนิดนึงจะได้เข้าใจกันนี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าออกอาการยังไงบางครั้งนักข่าวก็โง่อันนี้ยังนึกไม่ออกจริงๆถึงได้ถามก็โง่ยังไงอะคะออกอาการครับคืออย่างนี้ครับถ้าผมไม่ได้คลิปมาเนี่ยนะครับผมจะให้สสเต้ดูคนแรกเลยจะให้สสเต้ดูเป็นคนแรกเลยทำไมต้องเป็นสสเต้อะเอ้าท่านเก่งเรื่องการไปตรวจสอบโครงการของรัฐต่างๆนะครับนั่นนะครับแล้วก็จะให้ดูคนแรกก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมอะไรเนี่ยนะครับแล้วแพ้ได้หรือไม่นะครับฮะจะให้หมาแก่ดูเป็นคนแรกก่อนไม่ได้เหรอคุณศิระทำไมต้องเป็นสสเต้นี่นักกฎหมายนะครับท่านจะได้ให้ความรู้เราว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมครับขอได้สื่อดูครับครับนี่จะไปหาลือสสเต้คุณศิระนี่ชั้นยอดนะเหยียบเมฆนี่ไร่ร่องรอยจริงๆแล้วตกลงราคากันเรียบร้อยยังตกลงราคากันเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ผมฟรีแล้วครับเดี๋ยวอาจจะไม่ฟรีพรุ่งนี้ครับไม่เอาตังค์แล้วเหรอคะไม่เอาตังค์ครับแล้วตอนแรกเขาขายเท่าไหร่คะผมเปิดราคาไป 200,000 นะครับโอ้เปิดไป 200,000 แต่ตอนนี้จะได้ฟรีละอืมโอ้ใช่ฟรีเลยนะเพราะว่าที่รู้ว่าตัวละครเนี่ยในหนังเรื่องนี้ค่ะก็ซื้อคืนไปแล้วฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาโดนก๊อปอีกนะครับอ๋อซื้อคืนแล้วเหรอไอ้คลิปเนี้ยคลิปตัวละครนะครับเขาได้คลิปนี้ไปแล้วเขาได้คลิปนี้ไปแล้วด้วยตัวละครคนนั้นแต่เพิ่นก๊อปปี้มันเยอะนี่ก๊อปปี้ไว้มีก๊อปปี้ไงเห็นไหมแหมใครจะให้ทั้งดุ้นไปใช่ไหมก็ต้องก๊อปปี้ไว้สิรู้สึกนักธุรกิจคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดานะครับคุณศิลป์ถามนิดนึงแล้วนักธุรกิจคนนี้เขามีการต่อรองกับคนที่เป็นตัวละครในคลิปอะไรกันไปถึงไหนหรือเปล่าเขาคงได้ตังค์คืนบางส่วนนะครับอ๋อยอมคืนตังค์ละอ๋อแต่บางส่วนเอาถ้ายอมคืนตังค์เขาไม่จบหรอคะคือเขาบอกว่าหลังจากที่ของเขาเนี่ยก็โดนครอบครัวเขาก็โดนอีกนะครับก็ถือว่าไม่อยากให้เกิดโดนหลายคนพอจะเริ่มปฏิปต่อได้แล้วเอาเอาเอาคุณศิระกราบขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณนะคะค่ะคุณศิระเจนจาคะนะคะประธานกรรมาธิการกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พลังประชารัฐหลัก4ค่ะสุดยอดทั้งคนขายคลิปแล้วก็คนที่ซื้อคลิปนี่แหละสุดๆจริงๆถ้าผมไม่ธรรมดาเนี่ยสงสัยต้องคุยกับส.ส.เต้แต่เสียดายเสียดายอ่ะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะ